ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องรู้จักที่จะหาทางประหยัดเนี่ยมาดูเขาเลี้ยงกบเพื่อเป็นความรู้นะฉันว่าฉันจะเลี้ยงกบไว้กินเองดีกว่านี่ถ้าไม่ลงทุนอะไรเยอะแค่มุ้งแบบนี้แต่ฉันว่าเดี๋ยวฉันเลี้ยงในโอ่งก็ได้บ้านละตัวสองตัวเวลากบมันร้องนะมันก็เพราะดีด้วยวันนี้เรามาดูวิธีการเลี้ยงกบแล้วก็ที่สำคัญจะกินกบแบบสดๆเลยกันดีดูสิรสชาติจะเป็นยังไงนะคุณลุงแสวงครับอ้าวลุงอยู่นี่สวัสดีครับลุงครับลุงไปทำอะไรอ่ะในกระต๊อบนั่นน่ะขอมาล้างกบครับล้างบ่อกบเหรอล้างบ่อกบไหนอะไม่เห็นอุตส่าห์อุตุบลูเลยคุณลุงออกมาเถอะลุงทำไมตัวใหญ่อย่างนี้เนี่ยกบพันอะไรอะลุงทำไมตัวตั้งตัวใหญ่กว่านี้อีกฮะมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอตัวเมียตัวใหญ่นี่ตัวผู้อุ้ยตายตัวใหญ่มากเลยตัวเป็นกิโลเลยสิ7-8 ขีดได้เหรอถ้าลุงรู้ได้ไงตัวผู้ตัวเมียก็ต้องมานั่งส่องดูมันเหรอมันก็มีให้เราสังเกตอุ้ยตัวเบลอเลยอ๋อนี่คือตัวเมียครับลุงนี่อายุเท่าไหร่อย่างเนี้ยก็ยัง7-8 เดือนได้7-8 เดือน8 เดือนที่ออกลูกยังมีไข่แล้วมีไข่แล้วอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมปังมันฝรั่งชีสมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตใส่แป้งขนมปังลงในภาชนะตามด้วยนมสดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนวดผสมให้เข้ากันพักแป้งไว้ในตู้เย็น1 ชั่วโมงใส่มันฝรั่งต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยมายองเนสเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งแป้งที่เตรียมไว้ก้อนละ25 กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดเป็นแผ่นบางโรยมอสซาเรลล่าชีสตามด้วยส่วนผสมมันฝรั่งโรยทับด้วยมอสซาเรลล่าชีสอีกครั้งจากนั้นห่อแป้งจัดเป็นทรงกลมให้สวยงามกดให้แบนเล็กน้อยจัดทรงให้สวยงามใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะพอร้อนนำขนมปังลงจี่จนสุกทั้ง2 ด้านจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูซุกี้โรมาฝากกันค่ะวิธีทำน้ำจิ้มซุกี้ใส่ซอสพริกคีโตลงในภาชนะตามด้วยซอสมะเขือเทศคีโตใส่ซอสหอยนางรมคีโตนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่ซีอิ๊วขาวคีโตน้ำมันงาจากนั้นใส่น้ำหวานกลิ่นดั้งเดิมสูตร2 Zero Sugar ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพใส่พริกขี้หนูแดงกระเทียม น้ำมะนาวตามด้วยงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผักชีและต้นหอมซอยเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซุกี้โรลวางผักกาดขาวลวกสุกลงบนภาชนะตามด้วยไก่หั่นเส้นข้าวโพดอ่อนต้นหอมหั่นท่อนเห็ดเข็มทองและกุ้งสดจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมมัดด้วยต้นหอมลวกสุกให้สวยงามนำซุกี้โรลลงนึ่งในลังถึงนึ่งจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซุกี้คุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50 บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ Line แอดสีสันสบลสสบลสกบที่พวกเรากินกันเนี่ยเหรอตัวใหญ่อย่างนี้เลยเหรอครับเหรอแล้วที่เขาเรียกกบภูเขาล่ะคนละแบบใช่ไหมเขาก็ย้ายเขาก็ถ่ายพันธุ์มาจากนั่นแหละเหรอฉันเคยเห็นกบภูเขาตัวทุนี้เนี่ยแล้วเขาว่าผสมกับกบนาอ๋อตัวผู้กบนาฉันอยากเห็นตัวใหญ่อะไปดูได้ป่ะได้ครับเหรอลุงมีกี่ตัวตัวเมียแล้วลุงรู้ได้ไงตัวผู้ตัวเมียก็ต้องมานั่งส่องดูมันเหรอมันก็มีให้เราสังเกตอุ้ยตัวเบลอเลยตอนนี้คือตัวเมียครับอุ้ยสีสวยจังเลยสะอาดสะอาดนะลุงนี่อายุเท่าไหร่อย่างเนี้ยก็ยัง7-8 เดือนได้8 เดือนที่ออกลูกหรือยังมีไข่แล้วมีไข่แล้วเดี๋ยวก็ออกลูกแล้วออกที่ไหนก็เอามาใส่ในนี้ออกลูกในนี้ครับแล้วเวลาผสมละลุงต้องเอาตัวผู้มาใส่ก็เอาตัวผู้ใส่เอาตัวมีเอาตัวผู้มาใส่ในนี้ใส่เลยอ๋อให้เขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ออกไข่ไว้ครับโอ้ยน่ารักไม่ร้องสักแอะหนึ่งเลยนะลุงนะเวลาเขาจะกินเนื้อกบปลาลุงเขาจะกินตัวผู้หรือกินตัวเมียเขาก็กินทั้งตัวเมียตัวผู้แหละเหรอตัวไหนเนื้อเยอะอร่อยอ่ะนี่ตัวผู้มันจะตัวผู้ตัวเล็กนะเล็กแต่ปากมันจะมีไม่เด็ดตรงเนี้ยเวลามันล้อมจะโปกอ๋อพองจะพองออกลุงกบกัดไหมอ่ะไม่กัดหรอกลุงแล้วลุงหัดเลี้ยงกบมาจากไหนเอาความรู้มาจากไหนอ่ะลุงเห็นกบมาจากกันเด็กๆแล้วลุงเคยคิดไหมว่าอยู่ๆมันจะเป็นเงินเป็นทองเยอะอย่างนี้ก็คิดอ่ะก็จับมาทานกันอย่างเงี้ยหาได้ก็มาทานหาตอนนี้กบโลเท่าไหร่ออกจากฟาร์มอย่างเงี้ยโลเท่าไหร่วันละแต่ช่วงกบเยอะมันก็ถูกแต่ก็โลหลายเป็นร้อยนะกบขาดก็แพงแล้วลูกอ๊อฟอย่างนี้เราซื้อไปเลี้ยงเองนานไหมกว่ามันจะโตเนี่ยจากนี้มันก็จากที่ควักเลยออกมาก็เดือนฝ่าลุงแล้วเวลาลุงจะขายกบขายยังไงอะขายเฉพาะลูกอ๊อฟเหรอครับกบใหญ่ไม่ได้ขายเรียกลูกกระโดดอ๋อนี่กระโดดได้ละแต่ต้องโตกว่านี้แล้วลูกกระโดดอย่างนี้ก็กินอาหารเม็ดเหมือนกันครับแล้วอย่างนี้ขายยังไงตัวละ2 บาท 3 บาทอย่างนี้ยังขายไม่ได้หรอกไปมีคนเอาหรอกเขาไปเลี้ยงไม่รอดต้องดูดในคลองอ๋อในบ่อนั้นนะอันนั้นรอดแล้วในคลองรอดแล้วนักเอาขายแล้วลุงปกติลุงเอากบมาทำอะไรกินน่ะก็ยำกินบ้างตอนเนื้อมันนิ่มเนาะครับลุงวันนั้นจะกินกบนี่หนังกินไหมกินเอาเหรอบางคนเขาลอกหนังออกบางคนเขาก็ลอกแต่ผมไม่ได้ลอกเนาะหนังมันก็อร่อยนะหนังอร่อยปกติลุงเอามายำแล้วทำอะไรอีกอะแกงก็ได้แกงเหรอย่างแห้งแล้วก็แกงเหรอลุงเคยทำกบแดดเดียวป่ะไม่เคยทำเหรอลุงสนใจไหมฉันทำให้ลุงดูกบจะได้ดูได้ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำแล้วเหรอเพราะไม่อยากฆ่ามันแล้วเนาะไม่อยากทำแล้วเหรอแต่เดี๋ยววันนี้ฉันกินสักตัว2 ตัวนะได้ ไปทำกบแดดเดียวดีกว่าตายแดดก็ไม่ค่อยจะมีจะแดดเดียวมันอบอ้าวเหมือนฝนกำลังจะมานะลุงนะไปจัดการไปกบลุงถ้าเป็นไซส์นี้นี่กี่เดือนอ่ะก็ไปแดดประเทศเขาเลี้ยงครึ่งปีฉันว่านะประเทศเขาเลี้ยงอ่ะ6 เดือนไหมบางคนก็เลี้ยงหลายเดือนเลี้ยงดีๆมันโตแล้วใช่เวลาลุงกินนี่5 ตัวโล3 เดือน5 ตัวโลลุงอย่างนี้ลุงเวลาลุงกินเครื่องในลุงเอาทิ้งหมดไหมก็เอาตับไว้เนาะมันก็กินได้เนาะนี่ฉันก็เคล้าน้ำปลานะลุงลอกหนังมันออกไปซะก่อนแล้วฉันก็มีไม้แขวนเสื้อเนี่ยลุงบางคนเขาเห็นนะมันเป็นตัวแบบนี้เขาก็กินไม่ลงนะแต่ฉันว่าไม่เป็นไรหรอกคนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยเคยเห็นกบใช่เขากลัวกันไปหมดรุ่นเก่าๆเห็นก็มาตั้งแต่เกิดแล้วรุ่นเรานี่นะแบบเจอกบนี่แม่อร่อยนะเนี่ยลุงเดี๋ยวฉันก็จะเอาไปแขวนไว้ช่วยไปแขวนหน่อยสิเนี่ยริมรั้วเฝ้าด้วยนะไม่ใช่แมวมาตะปบไปล่ะไปแขวนเป็นกบแดดเดียวยกไประวังกระเด็นนะระวังกระเด็นนะไม่กลัวสิฉันไม่จะดูตรงเนื้อน่องๆสิน่ากินมากอันนี้ก็ได้จานหนึ่งคราวนี้เราก็มาดูว่าเวลาตักลงจานนะมันจะน่ากินสักแค่ไหนฟอกเลือดเป็นเวลานานกี่ปีคะเพราะปุ๊กกี้คิดว่าถ้าได้เปลี่ยนไปจะทำให้ชีวิตและก็สุขภาพกลับมาดีขึ้น9 ปีก็เรียกว่า9 ปีอะค่ะแต่นี่ตอนนี้ยังฟอกอยู่ไหมไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไตประมาณไม่ถึง2 ปีนะคะคืออันนี้ก็เป็นหนึ่งคำถามที่อยากทราบอะเรื่องของการเปลี่ยนปลูกถ่ายอวัยวะหรือเปลี่ยนไตมันไม่ได้ทำกันได้ทุกคนคือพวกก็ไปลงคิวนะคะเขาให้ลงทะเบียนคิวนะคะกับสภากาชาติเนี่ยก็รอเขาเรียกเท่านั้นพอของตัวปุ๊กกี้เนี่ยไม่เคยโดนเรียกเลยเศร้านะคะอาจารย์เศร้ากี่ปีคะตั้งแต่ขอไปประมาณ7 ปีครึ่งถึงเกือบ 8 ปีเขาถึงจะเรียกค่ะในปีที่9ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านเจ้าจันจันเจ้าหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านเจ้าจันจันเจ้าจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอสุภศักดิ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณติ๊กขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำร้านหน่อยค่ะบ้านเจ้าจันจันเจ้าอยู่ที่ไหนอย่างไรเปิดนานหรือยังค่ะบ้านเจ้าจันจันเจ้าค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนค่ะที่นี่นอกจากจะมีอาหารพื้นถิ่นแล้วเราก็ยังจะมีสินค้าของภูมิปัญญาด้วยค่ะที่นี่เปิดมาประมาณ3 ปีค่ะคุณติ๊กคะเล่าหน่อยสิคะว่าเมนูที่คุณติ๊กให้เราปรับสูตรนะคะแกงเขียวหวานกล้วยดิบคุณติ๊กเล่าสิคะกับข้าวของคุณตำรับนี้คืออะไรยังไงคะแกงกล้วยดิบนะคะหรือแกงเมนูนารีจันเจ้านะคะเป็นแกงเขียวหวานกล้วยค่ะใส่อกไก่ค่ะก็จะมีกล้วยดิบที่เราปลูกเองแล้วก็มาต้มค่ะเพื่อลดความฝาดค่ะก็จะรสชาติออกหวานนิดๆเค็มหน่อยๆค่ะอาจารย์หมอครับตอนแรกเนี่ยคุณติ๊กทำตำรับนี้ใน1 สูตรของเขาก็ใช้น้ำพริกแกงเขียวหวาน5 ช้อนโต๊ะเขายังใส่น้ำปลาอีก1 ช้อนโต๊ะต่อ1 เสิร์ฟทั้งหมดตรงนี้เนี่ยทางฝ่ายของเราได้ปรับสูตรแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นน้ำพริกแกงเหลือเพียงแค่4 ช้อนโต๊ะคือลดลงไป1ส่วนน้ำปลาเต็มช้อนโต๊ะให้เพียงแค่ครึ่งช้อนโต๊ะอาจารย์หมอมีความเห็นเป็นยังไงครับที่เราจะปรับสูตรตรงนี้ลดลงไปครับก็ดีนะเพราะว่าเป็นแหล่งของโซเดียมที่สำคัญนะคือน้ำพริกกับตัวน้ำปลาเนี่ยนะครับแล้วก็ลดลงไปแค่ 20% 23% เนี่ยก็คงจะดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็รสชาติอาจจะอ่อนไปนิดนึงแต่ผมคิดว่าก็คงจะรับได้นะครับผู้บริโภคก็น่าจะยอมรับนะครับ คุณติ๊กคะสูตรที่เราปรับเนี่ยเราลดไปแค่2ตัวเท่านั้นคือน้ำปลากับน้ำพริกแกงเขียวหวานส่วนซุปผงปรุงรสไก่1ช้อนชาคุณติ๊กคิดว่าถ้าปรับลงนิดนึงคุณติ๊กจะเสียความรู้สึกหรือกลัวลูกค้าวิ่งหนีไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะเหรอคะอาจารย์หมอผมขอแนะนำส่วนตัวนะเอาแค่ครึ่งช้อนชาเนาะครับลดไปหน่อยก็ดีครับงั้นตกลงคุณติ๊กครับเราขอปรับแค่3ตัวเท่านั้นคือน้ำพริกแกงเขียวหวานจาก5ช้อนโต๊ะเหลือเพียง4ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเหลือเพียงแค่ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซุปผงปรุงรสไก่1ช้อนชาเหลือแค่ครึ่งช้อนชาคุณติ๊กคิดว่าไหวนะได้ค่ะงั้นก็ขอขอบคุณคุณติ๊กมากนะคะเดี๋ยวเจอกันในครัวนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนารีจันเจ้าหรือแกงเขียวหวานกล้วยดิบปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 4,706 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,590 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24%ราหูอมจันทร์หรือพะโล้หน่อไม้ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,796 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,147 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 17%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCDนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสบลุสสบลุสที่ผึ่งแดดแล้วอ่ะฉันผึ่งไว้อ่ะ1วันแดดแรงๆพอดีแล้วเอามาส่งมาเลยนี่ลุงเห็นไหมแบบนี้กบแดดเดียวอุ้ยตายแล้วดูดีนอนซะเธอปึ๊บทำท่าเหมือนอย่างกะจะกระโดดไม่เอาเสียคิดอะไรเยอะเขาเป็นอาหารของเราเราก็จัดการหั่นซะเอาละเสร็จเรียบร้อยละพอน้ำมันร้อนนะลุงแล้วก็กบแดดเดียวของเรา wow. ระวังกระเด็นนะระวังกระเด็นนะไม่กลัวสิฉันไม่กบเนี่ยเขากระโดดได้เพราะฉะนั้นเวลาลงกระทะเขาก็ยังพยายามกระโดดอยู่ว้าวอุ้ยหอมนะเนี่ยกลิ่นน้ำปลาหน่อยๆเห็นไหมเนี่ยกบแดดเดียวเนี่ยมันอร่อยเนื้อเริ่มสุกเหลืองแล้วเห็นไหมดูเสร็จเป็นยวงๆเลยน่ากินมากอุ้ยจะดูตรงเนื้อน่องๆสิน่ากินมากอันนี้ก็ได้จานหนึ่งฉันใส่เครื่องปรุงเยอะมากเลยลุงทานเผ็ดไหมพอได้เนาะอย่างน้อยก็ช่วยชิมเป็นกำลังใจกบแดดเดียวให้ฉันหน่อยนะฉันจะเริ่มใส่น้ำมันก่อนพอใส่น้ำมันเสร็จเนี่ยพริกขี้หนูพริกเหลืองอู้ตาฉันใส่เยอะมากเลยจริงๆแล้วใส่ไปให้มันแค่พอมีรสเท่านั้นแหละนะมันหอมสูตรไม่มีนะลุง ฉันผัดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมีอะไรก็ใส่เท่านั้นแหละกับข้าวแบบนี้หลอกข้างบ้านไม่ได้เลยว่าเราทำอะไรกลิ่นมันไปนะ เห็นไหมนี่แสดงว่าของฉันอร่อยจริงเริ่มแล้ว ตายฉุนเนาะนี่ต้องผัดให้ได้แบบนี้ มันถึงจะเรียกว่าฉุนแล้วก็เอากบเนี่ยลงไปหมก wow. นี่เขาต้องตำรับหมกทีนี้เราก็จะปรุงรสผงปรุงรสนิดหน่อยพริกไทยอีกหน่อยนึงให้มันฉุนๆหอมน้ำมันงาสักนิดนึงกลิ่นมันจะแบบดูดีเกลือก็ใส่นิดเดียวนะพอมีรสลุงน่ากินไหมลุง น่ากินอันนี้นี่วิสกี้อันนี้เป็นวิสกี้สำหรับการประกอบอาหารเอาละเสร็จแล้วสุดท้ายนะใส่กระเทียมเจียวเอาละปิดเตาคราวนี้เราก็มาดูว่าเวลาตักลงจานนะมันจะน่ากินสักแค่ไหนเครื่องทั้งนั้นเนี่ยเวลาทำกบเขาต้องลุ่มร้อนแบบนี้สีสันเป็นไงดีครับดูดีนะไปเดี๋ยวเราเคลียร์โต๊ะเดี๋ยวคุณลุงจะชิมค่ะเวลาเขาจะกินกบเขาต้องเลือกตรงน่องนะเนี่ยอย่างนี้แหมคุณลุงจันนิสักอยากให้คุณลุงชิมดูซิว่ากบตำรับของฉันน่ะเป็นยังไงนั่นแหละน่องเนื้อเป็นน่องเลยนะเป็นไงพอได้ไหมลุงอร่อยครับหอมนะครับรสชาติใช้ได้ไหมได้ครับกบแดดเดียวแหมมีความสุขกับตำรับกบของลุงนะถ้ามีคนเขาอยากจะมาดูวิธีการเลี้ยงกบแล้วก็มาซื้อลูกกบไปเลี้ยงลุงสอนเขาไหมสอนครับเหรอแล้วจะมายังไงยะลุงหลานก็ทำไปดีให้ทำเฟซลงอะไรทำแฟนเพจไปให้แล้วเหรอใช่ค่ะเฟซชื่ออะไรคะหนูฟาร์มกบลุงแสวงฟาร์มกบลุงแสวงสมุทรปราการแต่เดี๋ยวนี้มันมีกบเมืองนอกเอามาเลี้ยงอ่ะเป็นกบอะไรไม่รู้ตัวสีตัวลายๆบางอย่างก็มีพิษกินก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงกันไปทำไมเลี้ยงกบแบบนี้ดีกว่าโตมาอยากทอดได้วันนี้ขอบคุณลุงแสวงนะที่อุตส่าห์มานั่งเป็นเพื่อนจนกระทั่งกบเสร็จมาหนึ่งจานแล้วลุงก็ได้ชิมแล้วยืนยันอีกทีซิอร่อยอร่อยครับอร่อยขอบคุณลุงครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมติดตามชมรายการสวรสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับมาดูนะว่าคนแก่สูงวัยแบบนี้จะมีรสชาติของชีวิตที่ไหนอย่างไรติดตามชมครับนานเหรอกว่าจะโตอ่ะนานไหมอ่ะนานไหมคะกบกว่าจะโตอ่ะค่ะคุณคะโอ้ยตั้ง6 เดือนเชียวเหรอเวลาร้องมันร้องกันดังไหมฉันยังไม่เห็นได้ยินเสียงเลยอับ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 สวรส